จองมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่บ่ายครับดูดีมากผมตื่นเต้นดีในการมาซื้อของครับผมครับเป็นแนวใหม่เป็นแนวใหม่ในการรีวิวขายสินค้าของตัวเองด้วยครับผมครับขับรถมานี่สะดุดตาเลยครับผมถอยมาเลยอ๋อครับเลยไปแล้วถอยหลังรถมาเลยมาขายเป็นร้านยำครับตอนแรกทำอะไรนะตอนแรกเปิดร้านเสริมสวยอันนี้เป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ครับอืมแล้วทำไมถึงคิดมาขายเป็นร้านยำอ่ะทำไมถึงคิดมาขายยำใช่ปะตอนแรกอะไม่ได้คิดเลยตอนแรกคิดว่าเอ้ยมึงขายส้มตำกันไหมแต่ผมก็บอกว่าส้มตำคุณจะไปไม่รอดครับก็เลยถามกันว่าเอ้ยมึงกินอะไรยำมึงชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเออกินยำไหมล่ะทำยำขายไหมล่ะครับทีนี้ก็คุยกันแล้วก็ลองสูตรลองอะไรนั่งลองสูตรน้ำยำเป็นกระมังทิ้งหมดเลยครับอ๋อใช่หลายวันมากกว่าจะทำเข้าที่เข้าทางไง4 วัน ใช่ไหมแต่ทิ้งเป็นกำมังเลยนะครับลองทำกินกันเองใช่จนได้รสชาตินี้ขึ้นมาครับเราก็เลยปรุงสูตรปรุงอะไรเองกันหมดแล้วขายวันแรกเป็นไงขายวันแรกหรอขนมวันแรกก็คือแบบขายหมดประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะครับเพราะว่าเราแต่งตัวแปลกตาด้วยป่ะน่าจะใช่ครับพอคนได้มาลองชิมรสยำเราแล้วนี่ติดใจลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อเกือบทุกวันนะมีบางคนซื้อทุกวันตั้งแต่เปิดร้านวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังสั่งทุกวันเห็นมีตะกี้มาบางคนบอกมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ทานเลยมาก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าหมดครับใช่เพราะว่าปกติจะเปิดออเดอร์ออนไลน์ไว้ด้วยมันจะมีหน้าเพจส่วนมากลูกค้าจะสั่งมาหน้าเพจไว้ก่อนแล้วก็มารับหน้าร้านแต่ทีเนี้ยมันจะมีออเดอร์ที่แบบลูกค้าผ่านไปผ่านมาอีกมันก็เลยแบบหมดไวครับเท่าไหร่นะ8,000 9,000 ใช่แล้วแต่วันอ๋อถ้าของหมดทุกอย่างเลยประวันจับของเยอะจับน้อยเพราะว่าบางทีปูมันมาไซส์ไม่เท่ากันหนูก็ต้องจับให้มันบาลานซ์กันครับอืมโอ้7,000ก็พอได้แล้วเนาะพอได้แต่เราไปหาร3ป่ะหาร3ค่ะสวัสดีค่ะร้านกำหัวคาเมนยินดีต้อนรับทุก